ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุแล้วยิ่งเกษียณอายุราชการแล้วหรือว่าอยู่บ้านแล้วเนี่ยมันเหงารอลูกหลานกลับบ้านรอไม่ไหวทำอะไรดีทำอะไรดีอ่ะเข้าบอลโอ้โหนึกว่าถักโคเชไม่ใช่ใช่ไหมเข้าบอลแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคุณผู้ชมบอลไฮโลเย้ยเย้แทงสูงแทงตามพูดเหมือนเคยเล่นเลยไม่เคยไม่เคยใช่ไหมก็เห็นในหนังมั้งถูกคือบางทีแบบมันแทงกันแบบนี้ก็คือพูดง่ายสูงต่ำมันไม่มีอะไรเขย่าลูกเต๋าไงนะแล้วเลขมันออกมาไงสูงต่ำก็ว่ากันไปหน้าเขย่าไปเขย่ามานี่โดนจับคาบอลเลยเกาหัวแก่แก่ฉันจะไปบอกกับลูกฉันจะไปบอกกับหลานยังไงดีเนาะบ้านหลังนี้ค่ะเปิดเป็นบ่อนไฮโลเนี่ยอยู่ในซอย6ข้างวัดแม่โจ้ค่ะที่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่จะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวลูกเอ้ยคอเข่าไม่ดีนะตำรวจยังให้ขึ้นกระบะอีกกระบะมันก็ก้าวไม่ขึ้นก้าวขึ้นไปมันสูงมากอ่ะแต่ละคนนี่50ไปจนถึง66ปีแล้วนะอายุอ่ะรวมไปได้12คนเอาไปหมดเลยอุปกรณ์เนี่ยโต๊ะน่ะเห็นไหมกระดาษนั่นน่ะน่ะแม่นี่ก็สู้หน้าดูเลยนะก็บอกพ่อมึงออกมาจากบ้านแป๊บเดียวไง มาโดนตำรวจจับแล้วไม่รู้จะบอกไงอยู่ที่บ้านมันเหงาแล้วโอยเดี๋ยวแบบว่าความจำมันเสื่อมอ่ะเนี่ยมาฝึกคิดเลขนิดหน่อยเออคิดเลขคือเอาจริงๆนะลูกหลานก็บอกว่าซื้อเกมให้เล่นแล้วเล่นเกมมากๆกับนิ้วล็อกมาบริหารสมองดีกว่าสุดท้ายแม่จ๋าโดนตำรวจรวบตัวจ้าเนี่ยคือชาวบ้านแถวนี้เขาโวยวายกันไงเขาบอกไม่ไหวแล้วอ่ะคืออยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสียงดังโวยวายกันนะคะที่บ่อนแห่งนี้ค่ะพระเนนเอ๋ยชาวบ้านเอ๋ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็มารวบตัวกันไปแบบนี้แหละนำโดยพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามค่ะบุกเข้าไปเลยแล้วก็รวบตัวไปที่โรงพักอ่ะโทรศัพท์หาลูกหาหลานกันนะแม่นะบางทีหาไม่เจอนะก็ไปดูบ่อนไฮโลนะว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่เจออีกก็ไปดูอีกบ่อนนึงบ่อนพนันไก่ชนนะเนี่ยตามไปจับกันครับทั้งตำรวจทั้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองโอ้โหก็บุกกันไปเดี๋ยวไปดูภาพนิดนึงฮะพอบรรดานักพนันเนี่ยเห็นตำรวจเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งกระเจิงเลยครับหยุดแกเป็นครบนี่เว้ยเหมือนพึ่งแตกรังมะเออก็จะอยู่ให้พ่อจับเหรอฮึคุณปี๊ดโอ้โหพ่อมาขนาดนั้นใครมีแรงเท่าไหร่เนี่ยใส่เต็มที่เลยนี่บางคนก็บอกใส่เกียร์หมาเลยใช่ไหมเออใช่วิ่งไปให้ไวที่สุดเลยอย่างเงี้ยอุ้ยสะดุดก้อนหินกันบ้างหรือเปล่าน่ะนี่นะฮะตำรวจสภ.เชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับและก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยบุกไปจับบ่อนพนันไก่ชนโอ้ดูดิฮะนักพนันทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะเอ้ยเนี่ยคุณลุงเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเล่นกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าทำเนียนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเดินผ่านไก่ที่มันอยู่ในเล้าอ่ะมันแบบน่าจะเพิ่งชนเสร็จหรือว่ากำลังชนก็ไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยไก่มันก็คงงงเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ฉันยังชนอยู่เลยเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยมนุษย์หายไปไหนแล้วอ่ะแล้วตอนแรกก็อุ้มฉันดิบดีเนาะเรียกไอ้ลูกพ่อพอตำรวจมาเท่านั้นเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นทิ้งเลยเอาตัวรอดก่อนครับก็วิ่งลงทุ่งนาบ้างบางคนก็ล้มลุกคุกคานกันไปครับคือสุดท้ายครับตำรวจนะครับและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับนักพนันได้4คนด้วยกันเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกของหมู่บ้านบ้านโนนหินแห่นะครับในอำเภอเชียงยืนนะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงยืนครับว่ามีการลักลอบเล่นพนันไก่ชนกันนี่บางคนรู้ตัวว่านะว่าเป็นนักพนันนะครับก็วิ่งก่อนเลยแต่บางคนเนี่ยนะไม่รู้ว่าเป็นนักพนันหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรมั้งนะจะวิ่งทำไมอ่ะวิ่งเดี๋ยวซวยอีกนะครับจับนักพนันได้4คน1ในนั้นเป็นคนลาวอ้าวคนลาวก็มาเล่นพนันในบ้านเราเหมือนกันนะครับจับของกลางนะครับเป็นไก่ชน2ตัวนาฬิกาจับเวลา1เรือนนะครับแล้วก็สังเวียนชนไก่1สังเวียนเงินสดนะฮะเท่าไหร่รู้ป่ะ60บาทค่ะสงสัยเล่นแบบกระชับมิตรน่ะเล่นแบบไม่เยอะอ่ะทีละ10 20บาทนะฮะแล้วก็มีโพยต่อรองราคา4แผ่นนะครับมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ20กว่าคันโอ้ย20กว่าคันแต่จับนักพนันได้แค่4คน
วิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเบื้องต้นเขาบอกอย่างนี้บอกว่า4คนที่ว่านี้ที่ถูกจับนะฮะก็โดนไปข้อหาลักลอบเล่นพนันไก่ชนแล้วก็เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายนะครับเห็นไหมไก่เนี่ยมันอยู่ในสังเวียนพันแบบชนไก่อะค่ะแต่ว่าหลายคนเขาก็สงสัยกันเหมือนกันนะคุณปิ๊กบอกว่าเอ๊ะมันไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วมันต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายคือไอ้วงนี่แบบว่าแบบเขาเล่นกันอย่างเป็นทางการนั้นน่ะก็เขาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วเล่นได้ไม่ผิดแต่แบบเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบบ่อนลอยอ่ะบ่อนลอยพอบ่อนลอยแบบนี้ก็ต้องวิ่งกันทีนแท็กเลย ทีนทีเดี๋ยวเป็นEN ทีนนะคะเขาบอกรออะไรเดี๋ยวก็ต้องวิ่งสิจ๊ะ